คลิปพิเศษสำหรับรายการมาโชว์คลิปนะคะก็เราจะมีอุปกรณ์ก็คือปากกาลามี่จริงๆดิสอยังลบก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโคปิกมาร์เกอร์นะคะนี่มี72สีก็จะมีทัชมาร์เกอร์รวมอยู่ด้วยประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้มีโคปิกทั้งหมดต่อมาก็จะเป็นคอลีนนะคะคอลีนก็จะเป็นสีไม้นะคะ60สีมี2ด้านนะคะจะมีสีพวกฟลูออเรสเซนต์ด้วยแล้วก็จะมีปากกาลามี่นะคะเอาไว้ตัดเส้นนะคะจริงๆไม่ต้องใช้ทั้ง3แท่งหรอกนะคะแล้วก็โคปิกเปเปอร์เซเลคชั่นนะคะเอาไว้วาดรูปเลยนะคะเอาไว้วาดรูปก็คือไว้วาดมาร์กเกอร์โดยเฉพาะนะคะเนื้อกระดาษก็โอเคแต่ว่ามันจะไม่มาเป็นเล่มมันจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันเลยค่ะเราจะมาวาดรูปน้องฝนนะคะพิธีกรรายการมาโชว์คลิปนะคะก็น้องฝนเนี่ยเราจะวาดเป็นชิบินะคะก็คือเราจะวาดหัวเราจะวาดน้องเขาให้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแบบชิบิขั้นแรกเนี่ยเราวาดทรงกลมก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าหน้าเขาค่อนข้างเรียวแต่ว่าเราจะวาดหัวเป็นทรงกลมก่อนนะคะทีนี้เราจะใช้สัดส่วนนะคะเราลากเส้นตรงลงมาอย่างนี้พี่ขอใช้สัดส่วน1ต่อ2นะคะ1ต่อ2ก็คือวงกลม2ส่วนอย่างนี้นะคะ1ต่อ2ลักษณะนี้จะเป็นสัดส่วนแบบน่ารักน่ารักอะค่ะอันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าน้องเขาอ้วนหรืออะไรอะยังไม่ใช่นะมันยังไม่เสร็จนะคะคือเดี๋ยวเราจะต้องร่างภาพให้เสร็จก่อนนะคะโดยการขั้นแรกเนี่ยเราลากเส้นตรงขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราดูนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้พี่ใช้ iPhone ในการดูแบบนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องใช้ iPhone เพราะว่าจอมันเล็กค่ะจอมันเล็กเราเห็นสัดส่วนได้ง่ายกว่านะคะคือเราใช้ดูแบบแต่ว่าถ้าใช้จอใหญ่เนี่ยพวกแบบว่าแท็บเล็ตพวกเนี้ยมันก็เห็นเรฟเฟอเรนซ์ใหญ่ดีแต่ว่าอันนั้นเหมาะกับการวาดเรียลลิสติกมากกว่านะคะถ้าเราจะวาดชิบิเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนของเราก็ได้ในการดูแบบนะคะทีนี้ให้เราดูเรื่องเวชนะคะของคาแรคเตอร์ก็คือน้องเขายืนลักษณะนี้ค่ะเอียงไหล่เอียงลงใช่ไหมคะสะโพกเอียงขึ้นนิดนึงนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยน้องเขายื่นขามาข้างหนึ่งด้านนี้นะคะแล้วก็ยื่นขาไปข้างหลังอย่างนี้นะคะทีนี้อันนี้เราสเก็ตฟิกเกอร์เสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าคือง่ายๆนะคะสเก็ตฟิกเกอร์ชิบิง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนกันต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการลบนะคะลบก็คือลบฟิกเกอร์นะคะทั้งหมดโดยที่เราใช้ยางลบนะคะสะอาดสะอาดต้องจัดสะอาดด้วยนะคะต้องยี่ห้อที่สะอาดสะอาดในการลบลายเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะหรือว่าลายเส้นที่มันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับการวาดนะคะออกไปก่อนนะคะทีนี้แล้วเราก็ค่อยๆวาดอันนี้เราลบนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆวาดใบหน้านะคะก็จะค่อนข้างเรียวนิดนึงแต่ว่าเราจะปรับให้เป็นหน้าออกจะเรียวๆกลมๆนะคะแล้วก็หัวน้องเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีส่วนของหน้าผากเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะร่างนะคะวิธีร่างก็คือร่างผมของน้องเนี่ยให้เขาเป็นก้อนๆ ก่อนนะคะน้องอย่าเพิ่งใส่รายละเอียดนะน้องร่างเป็นก้อนๆ อย่างนี้นะคะพอร่างเป็นก้อนๆเสร็จเนี่ย
แล้วก็ไปที่ตาหน้าตาของน้องเขานะคะก่อนอื่นเราว่าชุดน้องเขาก่อนดีกว่านะคะชุดน้องเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆลูกไม้อ่ะค่ะลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็วาดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่ามั่วลายก็ได้นะ มั่วลายลูกไม้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยกระโปรงเนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้เป็นเข่าของน้องเขานะคะตรงนี้เป็นขานะคะใส่รองเท้าสีดำนะคะขาอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็แขนเนี่ยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็น่าจะจริงๆน่าจะเอียงๆนิดนึงนะจริงๆมันต้องแกนต้องเป็นอย่างนี้นะคะหน้าเขาจะเอียงๆนิดนึงเอียงๆอย่างนี้นะคะแล้วคอจะลงไอ้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ร่างลูกตานะคะเขียนเส้นกรอบตาขึ้นมานะคะแล้วก็ร่างลูกตาเราจะวาดให้เขาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักนะคะอย่างนี้นะคะโอ้นี่สอหักบ่อยนะคะอย่างนี้นี่นะคะแล้วเราก็เขียนเส้นที่เป็นเส้นแทนผมหยิกร่อนนะคะนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้เราเสร็จเส้นสเก็ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่วนต่อไปก็คืออิงกิ้งหรือว่าลงหมึกนะคะขั้นตอนการลงหมึกนะคะเราก็ใช้ลามี่หัว EF นะคะในการลงนะคะก็คืออันนี้เราค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวจะลงทีละส่วนก็คือส่วนหน้าก่อนให้เสร็จนะคะเราจะค่อยๆลงนะคะโอเคให้น้องเขามีหูนิดนึงนะคะเพราะว่าในรูปมองไม่เห็นนะคะหูทีนี้ลงมาอย่างนี้นะคะเป็นศีรษะนะคะนี่ลงมาเป็นศีรษะนะคะเสร็จแล้วนี้เป็นข้างหลังนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงผมหยิกตรงนี้แหละที่ยากนะคะเราค่อยๆใส่เส้นโดยที่อย่าให้เส้นมันมีความสม่ำเสมอกันเนี่ยมันไม่โอเคนะคะต้องให้เส้นมันมีความไม่สม่ำเสมอกันให้มันมีจุดที่เป็นเส้นเล็กๆบ้างนะคะมันจะโอเคกว่านะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ด้านนี้นะคะแล้วก็ลงหมึกนะคะเส้นผม
ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะลงดีเทลลูกตากับเสื้อผ้านะคะมาเราจะลงหมึกส่วนอื่นๆนะคะของน้องเขานะคะก็คือจะเป็นลูกตานะคะลูกตานี่สำคัญมากนะคะอันนี้ให้ดูแบบด้วยดูแบบอันนี้เราก็ดูแบบนะคะก็หน้าน้องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นขนตาเนี่ยชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้แบบตรงนั้นแล้วก็คิ้วเนี่ยค่อนข้างจะหนานะคะก็คือเราจะค่อยๆลงขอบตานะคะโดยที่น้องเขาหรี่ตานิดนึงด้วยนะคะหรี่ตาก็คือเราต้องเขียนขอบตาขึ้นมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็ตาเขาเป็นสีดำเลยเราก็ระบายเป็นสีดำแต่ว่าเราต้องเว้นให้มันมีแววตานิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นหางตานะคะแล้วเราก็วาดขนตานะคะซึ่งขนตาจะเจอมากนะคะขนตาน้องเขาจะอลังการมากเราก็วาดให้มันอลังการไปเลยนะคะตรงนี้วาดขอบออกมาอีกนะคะให้ตามันดูมีมิตินะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วาดขนตาค่ะค่อยๆสานเส้นนะคะให้มันเป็นขนตาแล้วก็ขอบตาด้านบนเป็นตาสองชั้นนะคะตาอีกข้างหนึ่งนะคะก็วาดเหมือนกันก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็หลีตาอยู่นะคะแต่เขาเขายิ้มค่อนข้างยิ้มค่อนข้างลึกนะคะก็คือยิ้มแบบหน้ายิ้มไปทั้งหน้าเลยนะคะก็คืออันนี้เราก็จะพรีเซนต์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นปากนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นแก้มเพื่อให้ดูน่ารักนะคะตามหลักการชีวิตแล้วที่เคยสอนไปนะอันนี้เติมเอกลักษณ์ให้เขานิดนึงนะคะมีผมอะไรเงี้ยขึ้นมากระเด้งขึ้นมาอันนึงนะคะจะได้ดูเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะหรือเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้เวลาว่าตัวละครทุกตัวเราต้องมีผมกระเด้งขึ้นมาเส้นนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเสร็จแล้วเราก็วาดเสื้อนะคะจะเห็นได้ว่าเสื้อเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเราจะด้วยความที่ว่า SD เนี่ยหรือว่า Super Deformation มันเป็นการตัดทอนรายละเอียดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะเราจะอันนี้เราจะพยายามตัดทอนรายละเอียดเลยนะคะก็คืออย่างชุดลูกไม้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะดูวิธีการตัดทอนรายละเอียดนะคะเวลาใส่ลายก็คือใส่ลายใหญ่ๆเข้าไปเลยนะคะอย่างงี้ลายใหญ่แล้วใส่ลายใหญ่ลายเหมือนเกล็ดปลาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเติมข้างในกันทีหลังนะคะลายเป็นคล้ายๆเกล็ดปลานั่นแหละนะคะคือลูกไม้มันก็เหมือนลายลูกไม้มันเหมือนคล้ายๆเกล็ดปลานิดนึงแต่ว่าเราจะเติมวงกลมเข้าไปข้างในนะคะแต่ไม่ต้องเติมทุกอันเติมแถวเว้นแถวเพื่อให้มันมี variation หรือว่าแถวสองแถวติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นอีกแถวนึงเพื่อให้มันมีความหลากหลายนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องลงสีด้วยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะดูช
ชุดน้องเขาจะดูเหมือนลูกไม้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เราก็วาดเท้าของเขานะคะรองเท้าเป็นสีดำโอเคเสร็จแล้วค่ะนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้หมึกมันแห้งมันเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยลบไม่งั้นมันจะเละเลยนะคะค่อยๆค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวเราขั้นต่อไปเราจะมาลงสีกันค่ะขั้นต่อมานะคะเราจะลงสีนะคะโดยที่เราจะใช้สกินไว้นะคะ E00 ของโคปิกนะคะลงก็คือเราลงไปทั้งหน้าเลยโดยเว้นลูกตาไว้นะคะนี้เราลบยังลบเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปทั้งหน้าเลยนะคะจริงๆไม่ต้องเว้นก็ได้ลูกตาลงไปเลยนะคะลงทับไปเลยนี้เวลาสีมันยังไม่แห้งเนี่ยมันจะยังสีจะเข้มอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะเสร็จปุ๊บระหว่างที่สีมันยังไม่แห้งเนี่ยให้เอาสีออกชมพูนะคะอันนี้จะใช้เชอร์รี่พิงค์ของ Touch นะคะมาร์กเกอร์นะคะในการลงนะคะเพลเชอร์รี่พิงค์นะคะแล้วก็ลงรองพื้นที่ปากด้วยนะคะเราดูแบบนิดนึงด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งแบบไปโอเคนะคะดูแบบเราก็จะได้ลุคที่ดูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เราก็ใช้สีแซลมอนพิงค์นะคะแซลมอนพิงค์ลงบริเวณแก้มอีกทีนึงแล้วก็ตรงปากอีกทีนึงนะคะเป็นลิปสติกนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้เราเอาสีเพลเชอร์รี่พิงค์เหมือนเดิมนะคะมาลงบริเวณเงาของลูกตานะคะข้างล่างที่เป็นถุงใต้ตาที่ทำให้หน้าน้องเขาดูเกาหลีนะคะชุดเราไม่ต้องลงสีอะไรใดๆนะคะปล่อยให้เป็นสีขาวสวยกว่าคลาสสิกนะคะแล้วก็ผมน้องเขาเนี่ยออกสีน้ำตาลทองๆนะคะเราจะใช้สีเลเทอร์บราวน์ของทัชมาร์กเกอร์นะคะในการลงนี่นะคะไหนดูแบบอีกทีนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีไลท์มาฮอกกานี่นะคะไลท์วอลนัทไม่ใช่ไลท์มาฮอกกานี่นะคะไลท์วอลนัทของโคปิกนะคะทำผมในส่วนที่มันเป็นแสงเงาอะค่ะของผมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วค่ะก็เราใช้สีดำนะคะสารสารเส้นนะคะ
นะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะพิธีกรรายการมาโชว์คลิปนะคะแล้วก็เป็นคลิปพิเศษของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะโดยการใช้ปากกาเจลขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะใช้ปากกาเจลนะคะขั้นตอนสุดท้ายในการลงก็คือเราจะอันนี้เนี่ยเวลาลงไปนะคะมันก็จะทำให้มันเป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บตรงนี้นะคะตรงที่เป็นเส้นผมเส้นเล็กๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาสีไม้มาเก็บรายละเอียดนะคะตรงเสื้อตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสีไม้นะคะเราสีไม้มาอย่างตรงสีตรงเสื้อเนี่ยต้องการให้มันดูมีแสงเงานิดนึงเราก็ใช้สีไม้ลงนะคะแล้วก็ตรงปากนะคะปากก็จะมีการเน้นด้วยสีไม้นิดนึงให้มันเด้งขึ้นมานิดนึงนะนอกนั้นก็โอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ